ใหม่ขึ้นมานะฮะเอาละฮะตอนนี้นะครับเราจะมาดูบทวิเคราะห์นะครับจากทางด้านของคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะครับซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งเลยนะฮะคุณตินปังซึ่งเคยมีการนัดพูดคุยกับคุณอลงกรณ์พลบุตรถึงเรื่องการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเอาละฮะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมบัติครับครับสวัสดีครับครับคุณสมบัติครับเมื่อวานนี้การประชุมของพรรคประชาธิปัตย์ฮะผลการเลือกตั้งออกมาเซอร์ไพรส์ไหมครับหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่าต้องมีการพูดออกมาแล้วฮะโอเคก็มี2ปรากฏการณ์น่าสนใจอันที่1ก็คือการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อนะครับของคุณอภิสิทธิ์ค่ะนะครับแม้ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะนำการเลือกตั้งเนี่ยถึง2ครั้ง2คราวเนี่ยแล้วไม่ประสบความสำเร็จในการชนะการเลือกตั้งนะครับครับแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ยังถูกกลับเลือกเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะคือผมคิดว่าเกิดจากการที่หนึ่งในบุคลากรในพรรคเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าเหี่ยวนะครับก็คือร่วมต่อสู้กันมาแล้วก็เนี่ยดันให้คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเนี่ยต่อสู้ในแนวทางนี้หมายความว่าผู้ใหญ่ในพรรคยังเป็นคนกลุ่มเดิมอยู่นะครับถ้าอภิสิทธิ์ยังกลับเข้ามาได้ในภาวะแบบนี้แล้วก็อันที่สองก็คือปฏิเสธการปฏิรูปคือไม่รู้จะเรียกว่ายอมรับการปฏิเสธหรือไม่แต่ก็เป็นที่เราทราบกันว่าคุณอลงกรณ์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในพรรคคนหนึ่งที่พยายามเนี่ยสร้างแนวทางใหม่ในการที่จะต่อสู้ทางการเมืองโดยเสนอเรื่องแนวทางการปฏิรูปในขณะที่คุณสุเทพนี่เสนอแนวทางปฏิวัติประชาชนถูกไหมครับถือว่าเป็นเหี่ยวและพิราบที่ชัดเจนมากทีนี้สายเหี่ยวในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ถือว่าขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งและเป็นการนำที่เด็ดขาดมากเพราะว่าตำแหน่งแห่งหนของคุณอลงกรณ์นี้ไม่มีแทบไม่มีที่ยืนในระดับบริหารอีกต่อไปก็เราก็จะได้เห็นแนวทางของพรรคใช้ปัดต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่เรียกว่าเหี่ยวเต็มตัวครับค่ะก็คือน่าจะเป็นในเชิงรุกมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกเป็นเชิงจริงๆการปฏิรูปก็ถือเป็นเชิงลุกนะครับแต่ว่ามันเป็นแนวทางในเชิงบวกนะครับเป็นแนวทางในทางการเมืองเพื่อสร้างข้อเสนอที่ดีให้กับประชาชนแต่ว่าสายของเหี่ยวเนี่ยเขาจะต่อสู้ในการล้มล้างฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้คว่ำลงโดยที่ไม่มาดูว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพัฒนายังไงบ้างแต่ว่ามุ่งมั่นที่จะทำลายฝ่ายตรงข้ามให้พินาศและการต่อสู้ในแนวทางนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของพรรคการเมืองและนักการเมืองเนี่ยลดลงคือภาพไหมครับเวลาบุคลากรแทนที่จะเอาไว้ใช้ว่าจะแก้ไขพัฒนาสร้างนโยบายอย่างไรปรับปรุงโครงสร้างพรรคอย่างไรให้มีลักษณะเป็นพรรคมวลชนสอดคล้องกับกระแสการปฏิรูปและก็กระแสประชาธิปไตยที่เติบโตขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ก็แปลว่าก็จะไม่เห็นสิ่งนี้ชัดเจนนักในการเลือกตั้งหรือในช่วงการพัฒนาทางการเมืองของพรรคประชาธิปไตยในเร็วๆนี้ค่ะค่ะถ้าพรรคประชาธิปัตย์เดินเกมการเมืองในเชิงรุกแบบนี้มองว่าเขาจะมีโอกาสเป็นต่อในการเดินเกมทางการเมืองในวันข้างหน้าหรือเปล่าคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นต่อนะครับเพราะผมคิดว่าเกมการเมืองเนี่ยมันจะไปสู้กันในสภาเป็นหลักแต่ถามว่ามีโอกาสไหมที่มันจะสู้กันบนท้องถนนแล้วก็อย่างดุเดือดก็ต้องยอมรับว่ามีโอกาสแต่ว่าแนวทางสภาเนี่ยมันจะเป็นแนวทางหลักในที่สุดการที่ไปลงไปเคลื่อนบนถนนในบรรยากาศที่สังคมเนี่ยเรียนรู้กันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยอาจจะทำได้แค่การล้มรัฐบาลแต่การสร้างรัฐบาลขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านแนวทางของสภาหมายความว่าเราจะใช้การเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยในการล้มรัฐบาลนั้นทำได้ไหมสร้างแรงกดดันได้ไหมสร้างแรงกดดันได้แต่ว่าไม่สามารถกลับเข้ามาชนะคือถ้าจะชนะมาเป็นรัฐบาลได้คุณต้องผ่านแนวทางของสภาเท่านั้นซึ่งมันจะขัดแย้งต่อภาพที่ไปเล่นสุดซอยกันอยู่บนท้องถนนตอนนี้ของคุณสุเทพและก็พรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้มันจะมีโอกาสไปต่อสู้กันในแนวทางของสภาหรือเปล่าล่ะคะเพราะว่าในส่วนของมวลชนคุณสุเทพซึ่งถือว่าก็ยังมีภาพของความเป็นพรรคประชาธิปัตย์อยู่แม้ว่าจะลาออกไปแล้วก็ตามเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแนวทางสภาที่ถ้าจะหมายถึงสภานิติบัญญัติแต่ว่าตอนนี้กำลังจะไปชูแนวทางสภาประชาชนครับผมคิดว่าแนวทางหลักยังเป็นแนวทางการเลือกตั้งแล้วแนวทางในระบบรัฐสภานะครับแม้ว่าคุณสุเทพจะพยายามยื้อยุดแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าขบวนการของคุณสุเทพที่อยู่บนราชดำเนินนั้นเนี่ยมันไม่ได้โตขึ้น
แล้วก็มีผลทำให้ขนาดการเคลื่อนไหวได้ลดลงและหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับที่กระแสการเมืองเนี่ยเป็นลักษณะการที่มีตัวแทนของปัญญาชนแต่ละฝ่ายขึ้นมาถกเถียงกันในเชิงหลักการนะครับที่เราจะเห็นอย่างสาย อดีตอธิการบดีนิด้านะครับอาจารย์สมบัตินะครับที่เหมือนผมนี่แหละนะครับแล้วก็ทางปีฝ่ายของสปปนะครับที่มีการดีเบตกันตลอดทั้งสองเวททั้งสองกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กิติศักดิ์ปกตินะครับอาจารย์ปิยบุตรอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเกิดการจับคู่ของฝ่ายปัญญาชนทั้งสองฝ่ายแปลว่าอะไรครับแปลว่าการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยเป็นกระแสรองแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะต้องไปกระแสหลักก็คือกระแสของหลักการและความคิดซึ่งกระแสหลักการทั้งความคิดเนี่ยถ้าคุณไปถามคุณสุเทพจะบอกว่าสภาประชาชนคืออะไรแกจะตอบไม่ได้แกจะตอบอ้ําๆอึ้งๆนะครับยังไม่มีรายละเอียดหรือออกรายละเอียดมาปุ๊บก็จะถูกคำถามต่อไปอีกก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจึงต้องพึ่งพาปัญญาชนของปีกฝ่ายของกปปส.นะครับที่จะออกมาให้ทำหน้าที่ในขณะนี้แต่ว่าพอปัญญาชนในฝ่ายกปปส.ออกมาเนี่ยก็จะโดนฝ่ายวิชาการสาธารณะเนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยขึ้นประกบนั้นเกมตอนนี้เป็นเกมทางปัญญาจริงๆเป็นเรื่องหลักการจริงๆก็คือตอนนี้กันแบบสุดๆก็คือตอนนี้ก็คือเรียกว่าก็งัดชั้นเชิงหรือหลักการทางวิชาการมาสู้กันล่ะใช่ไหมคะถูกไม่ใช่เวลาของการเคลื่อนมวลชนเพราะว่าการเคลื่อนมวลชนไม่มีพลังแล้วครับหมดแล้วทำไม่ได้แล้วแต่ว่าถามว่างบของกรุงเทพยังอยู่ไหมยังอยู่พวกแกหาทางลงไม่ได้นะครับแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนแปลงโดยการเคลื่อนมวลชนทำไม่ได้แล้วผมไม่เห็นว่าเขาทำได้ทำให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าอะไรฮะเติบโตรักษาม็อบได้ขบวนได้ไม่ได้งั้นเขาก็จะทำกิจกรรมไปเรียกคนมาใหม่ไหมวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเริ่มเคลื่อนไหวต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามวลชนเขาลดลงมากดูจากเวทีเมื่อวานนี้ประมาณรวมสามเวทีประมาณ5,000ครับคุณสมบัติครับเมื่อสักครู่นั้นเราพูดกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคนะฮะซึ่งคุณสมบัติมองว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนสายเหี่ยวเต็มตัวนะฮะอันนี้เป็นทางด้านของหัวหน้าพรรคในขณะเดียวกันประเด็นที่2ที่คุณสมบัติได้พูดกล่าวไว้ข้างต้นนะฮะว่าประเด็นที่2นั้นน่าจะเป็นประเด็นการจากไปของทางด้านของท่านอลงกรณ์ตรงนี้คุณสมบัติมองว่าอย่างไรบ้างฮะคือคุณอลงกรณ์ก็ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าคงได้สิทธิในการสมัครส.ส.อยู่ในพื้นที่นะครับ อันนี้เป็นเรื่องต้องจับตาดูนะครับเมื่อวานนี้คุณอลงกรณ์โพสต์ในทวิตเตอร์บอกว่าแพ้แล้วเขียนสั้นมากเลยบอกว่าแพ้แล้วนะครับแล้วก็โพสต์ต่อไปอีกว่าจะยังขอโทษนักข่าวที่ไปขอสัมภาษณ์แล้วก็แกไม่ได้รับสายเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณอลงกรณ์นั้นผิดหวังอย่างแรงนะครับแต่ว่าด้วยสปิริตนะผมคิดว่าคุณอลงกรณ์นี่เป็นนักการเมืองที่น่าสนใจมากคนหนึ่งนะครับคุณอลงกรณ์บอกว่าก็ยังไม่สัมภาษณ์เพราะว่ามันจะเป็นการเป็นดิสเครดิตกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นี่คือสปิริตของนักการเมืองที่ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องน่าสนใจส่วนการตัดสินใจต่อจากนี้ของคุณอลงกรณ์นะครับว่าจะอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปหรือไม่หรือว่าจะแยกออกไปตั้งพรรคการเมืองอื่นหรือจะย้ายไปอยู่พรรคไหนอันนี้ต้องรอดูแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากสนับสนุนสิ่งที่อลงกรณ์เสนอและคิดก็คือเรื่องแนวทางปฏิรูปพรรคการเมืองพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคใดพรรคเพื่อไทยด้วยมีโอกาสเป็นไปได้ควรจะต้องมีการควรจะต้องมีการไม่ใช่มีโอกาสต้องปฏิรูปพรรคการเมืองนี่เป็นเวลาที่แต่ว่าเขายังสู้รบผัวพันนะครับผมก็คิดว่าต้องกลับมองพรรคเพื่อไทยละนะครับหลายวันนี้เราได้ยินในกระแสวงในว่าจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่มากของพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะรอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนหรือจะทำจริงหรือเปล่าตามที่มีกระแสข่าวลือกันออกมาครับถ้าจะให้คุณสมบัติประเมินอันนี้เป็นภาพที่เราอาจจะจินตนาการกันนิดนึงว่าถ้าหากว่าคุณอลงกรณ์ตัดสินใจในการที่จะออกจากพรรคประชาธิปัตย์จะไปตั้งพรรคเองหรือว่าอาจจะไปอยู่กับพรรคใดๆก็ตามเนี่ยภาพของคุณอลงกรณ์จะออกมาเป็นแบบไหนหรือถ้าหากว่าคุณอลงกรณ์ยังคงจะอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมเป็นสมาชิกเหมือนเดิมภาพคุณอลงกรณ์จะเป็นแบบไหนพอประเมินได้ไหมคะถ้าอยู่ต่อนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยมากเลยครับนะครับเพราะว่าการหลุดออกจาก
รรมการบริหารพรรครองหัวหน้าพรรคมีสถานะเหมือนเด็กสสเด็กๆคนอื่นๆอะไรเงี้ยนะด้วยเหตุผลว่าตัวเองเนี่ยเสนอแนวทางปฏิรูปมันแทบไม่เหลือที่ยืนเลยครับนะครับแต่ว่าถ้าคุณนรงค์ยังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ผมสนับสนุนผมเชื่อว่าวันนึงเมื่อแนวทางสายเหี่ยวเนี่ยพ่ายแพ้แบบลาบคาบแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณนรงค์เสนอจะเป็นเทียนเลยฮะส่องแสงสว่างหลังจากนั้นถ้าถามว่าผมอยากให้คุณนรงค์อยู่ต่อไหมผมอยากให้คุณนรงค์อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปแม้ว่าจะไม่มีบทบาทอะไรสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานี้แต่คุณนรงค์มีคุณค่าเป็นเทียนที่จะส่องในอนาคตแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ต้องกลับมาใช้บริการหรือชุดความคิดนี้ของคุณนรงค์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับครับคุณสมบัติฮะการที่คุณนรงค์เนี่ยนะฮะหลุดออกจากการเป็นรองหัวหน้าพรรคตรงนี้มันจะส่งผลอย่างไรต่อตัวของพรรคประชาธิปัตย์ครับมวลชนที่เคยสนับสนุนคือต้องยอมรับก่อนว่ามวลชนประชาธิปัตย์เป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มนึงก็คือคนภาคใต้นะอันนี้คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับยกเว้นในพื้นที่ของคุณนรงค์อาจจะรู้สึกผิดหวังพรรคนะครับแต่ว่าอันที่2ก็คือมวลชนที่เป็นคนชั้นกลางนะครับผมคิดว่าคนที่เป็นคนชั้นกลางเนี่ยข้อเสนอคุณนรงค์ได้รับการตอบรับจำนวนมากจากคนชั้นกลางที่ไม่สุดโต่งนะเป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนจะมากน้อยเพียงใดผมไม่ทราบแต่ว่าผมมั่นใจว่าแนวนี่ไม่ใช่มวลชนคุณนรงค์นะแต่เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดของคุณนรงค์ค่ะมีอยู่ในพรรคประชาธิเป็นมวลชนพรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่น้อยแต่ว่าในพรรคมันไม่มีในพรรคมันน้อยมากแต่ว่าในสังคมเนี่ยคนที่สนับสนุนแนวทางคุณนรงค์นี่สูงมากค่ะคุณสมบัติครับคุณสมบัติฮะคุณสมบัติวิเคราะห์ไหมฮะว่าทำไมในครั้งนี้เนี่ยคุณนรงค์ที่ผ่านมาเองพยายามที่จะมีการเสนอแนวคิดต่างๆแปลกใหม่เข้ามาเพื่อปฏิรูปพรรคแต่ว่าทำไมครั้งนี้ถึงตกไปจากการได้ควรที่จะได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคฮะเพราะว่าคุณนรงค์คือเขากำลังลบกันอยู่อ่ะเขากำลังสู้ลบกันอยู่แต่ว่าคุณนรงค์มาเสนอแบบให้หยุดลบอ่ะแล้วมาทำเรื่องปฏิรูปอ่ะมันไม่ง่ายนะขณะที่โหมดมันอยู่ในการสู้ลบเนี่ยมันขัดใจอ่ะฮะแล้วมันทำให้พรรคเนี่ยมันสะดุดอ่ะแทนที่มันจะเดินลุยกันโฟล์ไปเลยก็ตัดสินใจว่าทิศทางเขาเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าถ้ายังมีคนมานั่งชุดอะไรแบบเนี้ยมันลำบากใจพวกสายเหี่ยวเขาไม่ชอบแบบนี้ดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตัดคุณนรงค์ออกจากตรงนี้ไม่งั้นเสียงมันจะดังมันจะทำให้การประชุมวุ่นวายไปหมดทำนองนี้นะแทนที่จะลุยเดินเกมแบบลุยแหลกเลยเงี้ยมันก็ทำให้มีคนมาล้างเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ทำอย่างเงี้ยคุณนรงค์ก็ย้ำคิดย้ำทำต่อสู้ทางการเมืองภายในพรรคมันก็เลยผมคิดว่าเขาก็ลงคิดตัดสินใจว่าไม่อยากจะเสียเวลาหรือรู้สึกรำคาญนะคือพวกนี้เขาคงรู้สึกรำคาญเต็มที่แหละพูดง่ายๆก็คือในส่วนของพลพรรคพรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่าเนี่ยการเดินเกมแบบนี้เนี่ยเขากำลังเหมือนกับกำลังจะอยู่ในช่วงของการเป็นต่อละและถ้าหากว่าจะต้องมาปรับโหมดไปเป็นแบบของคุณอลงกรณ์นี่เหมือนกับเขาจะต้องไม่เป็นต่อไม่จังหวะไม่เป็นต่อค่ะไม่เป็นต่อผมคิดว่าเขาลำบากใจเหมือนกันฮะจะเดินเกมแบบนี้แต่ว่าเขาต้องการสมาธิมากค่ะผมไม่คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นต่อในเกมแบบแนวทางคุณสุเทพนะครับเพราะว่าถ้าแนวทางคุณสุเทพเป็นต่อนี่เขาคงดีใจคงแห่ก็เป็นเต็มที่แล้วแต่ว่าที่ยังไม่ลงไปเต็มที่เนี่ยด้วยเหตุผลสำคัญก็คือว่าพวกนี้มองออกว่าแนวทางคุณสุเทพไปไม่ได้มันจะต้องแท็กคู่กันระหว่างแนวทางในสภากับแนวทางนอกสภาค่ะนะครับแต่ว่ามันก้ำกึ่งกันอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาก็ยังบริหารไอโอกาสทั้งสองแนวทางเนี่ยประสานเข้าหากันครับครับไม่ได้เป็นต่อครับครับถ้างั้นแล้วทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงคิดว่ามันควรจะต้องเดินแบบที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะคะไม่เลือกที่จะทำในแบบของคุณอลงกรเพราะว่ามันไม่มีบุคลากรที่คิดแบบคุณอลงกรดีครับมีอยู่คนเดียวพวกนั้นเป็นพวกเหี่ยวมันเป็นนักรบหมดแล้วฮะคนไม่น่าเชื่อนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมติดตามการเมืองแกมานานมากตั้งแต่แกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้แกเหี่ยวมากเลยฮะผมกำลังบอกว่าการต่อสู้ทางการเมืองหลายปีเนี่ยทำให้พี่ลาบกลายเป็นนกเหี่ยวเนี่ยค่ะเพราะมันแปลงตัวได้ขนาดนั้นเลยนะฮะอาจารย์สมบัติแปลงได้เคี้ยวเล็บนี้ออกเลยฮะดูลีลาภาษาท่าทางคุณสำนองคุณดูคุณสุเทพสิ
คุณดูสุเทพที่ไปพูดเรื่องน้องไปเลยสองวันต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะคุณคือสถานการณ์มันโดยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันทำให้คนมันหลุดโค้งไปเยอะฮะนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังสุดซอยนะฮะแล้วก็สุดโต่งครับครับเอาละฮะคุณสมบัติฮะในเมื่อเขามีการเลือกตั้งตอนนี้ก็มีประกาศตัวออกมาชัดเจนแล้วนะครับเท่าที่ดูคุณสมบัติแต่ละบุคคลเนี่ยคุณสมบัติเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าดูแล้วจะเป็นสายเหี่ยวทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละฮะตอนต้นเนี่ยก็ได้พูดไปบ้างแล้วว่าเขาจะเลือกไปทางไหนระหว่าง1เลือกตั้งหรือ2สนับสนุนกปปสหรือว่าจะเหยียบทั้ง2ทางเลยฮะคือยังกักๆอยู่คือโดยส่วนตัวผมนะครับผมยังเชื่อว่านะครับแต่ไม่ได้แปลว่าผมเชื่อแล้ว 100% นะครับแต่ว่าแนวทางหลักที่พรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจเลือกน่าจะเป็นแนวทางทางการเมืองรัฐสภาก็คือการเลือกตั้งต้องการเลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะไปช้อนขบวนจากคุณสุเทพออกมาได้ยังไงพลังที่เคยหนุนคุณสุเทพไปเป่านกหวีดคุณสุเทพซึ่งตอนนี้ส่วนหนึ่งไม่ไปแล้วเนี่ยนะเขาจะไปช้อนพลังพวกนี้มาเป็นพลังการเลือกตั้งที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ได้อย่างไรครับอันนี้เป็นประเด็นอันที่2เนี่ยกะว่าเขาต้องใช้แนวทางคุณสุเทพที่อยู่บนถนนเนี่ยทำการเจาะยางรัฐบาลต่อรักษาไอ้ฟืนไฟตรงนี้ไว้ซึ่งเป็นไปได้ว่าม็อบนี้จะอยู่ถึงจนอยู่ถึงการเลือกตั้งนะครับค่ะอยู่ถึงเลือกตั้งเลยนะหลังเลือกตั้งก็ยังอยู่แต่ว่าจะอยู่จะแข็งแรงขนาดไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าม็อบนี้จะอยู่ยาวพอสมควรคำจะตีแข่งกับพันธมิตร193วันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าอยู่ยาวครับพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ทั้งเรียกว่าเครือข่ายในการเรียกว่าเป็นแนวร่วมในการต่อสู้ของพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคประชาธิปัตย์เองก็ถือว่าเขาก็มีอาวุธในการที่จะออกมาสู้ครั้งนี้แล้วล่ะและในส่วนพรรคเพื่อไทยล่ะคะจะต้องใช้อาวุธอะไรออกมาสู้ล่ะคะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องทำเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยถ้าในหลักการก่อนนะครับในทางหลักการพรรคเพื่อไทยต้องปฏิรูปพรรคครั้งใหญ่เพราะว่าภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาถูกฝ่ายคุณสุเทพแล้วก็คนที่ไปฝ่าลุงหลีที่โจมตีนี่หนักมากนะครับสถานะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเจเนเรชันที่3แล้วนะครับตั้งแต่ใครรักใครผ่านประชาชนมาเพื่อไทยจีคุณทักษิณพูดแบบแซวๆกันนะครับว่าเป็นเด็กประถมแล้วอะคือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีการฟื้นฟูความเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาให้ได้นะครับการปฏิรูปพรรคเพื่อไทยต้องทำให้เห็น 2-3 เรื่องสำคัญหนึ่งเลยเนี่ยพรรคในลักษณะของพรรคตัวพรรคเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างในพรรคให้มีลักษณะเป็นพรรคมวลชนมากขึ้นนะครับมีความยึดโยงกับมวลชนไม่ใช่แค่มวลประชาชนเพียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ต้องไปมากกว่านั้นนะไปตั้งแต่เรื่องของการมีส่วนร่วม primary vote ก็ดีจะทำบ้างนั้นน้อยก็ว่ากันนะผมเข้าใจว่าทำตอนนี้อาจจะไม่ทันแต่ว่าทำทักส่วนหนึ่งผมคิดว่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีแล้วก็ให้คอมมิตกับสังคมไว้ว่าพรรคเพื่อไทยจะมุ่งมั่นเข้าสู่การเตรียมการเข้าสู่ primary vote ในการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในสมัยหน้านู้นนะครับอันที่สองนี่ก็คือการทำให้มีลักษณะเป็นสถาบันที่มันรองรับนโยบายหรือความคิดเห็นของประชาชนในการที่จะไปผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะออกมาไม่ใช่เพียงแค่บุคลากรในพรรคแล้วไปคิดอ่านกันอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ผลิตไอ้สิ่งเหล่านี้ออกมาแต่ว่าต้องใช้พลังของสังคมซึ่งตอนนี้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยถือว่าเป็นประชาชนมีเยอะแยะใช่ไหมครับหรือความต้องการที่รู้ปัญหาสิ่งเหล่านี้จะสามารถเข้าไปสู่พรรคแล้วก็ประมวลสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นนโยบายในทางปฏิบัตินะครับรวมถึงบุคลากรที่จะออกมานะครับผมคิดว่าผมมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันเร็วมากนะครับแล้วก็สมาชิกส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างเจเนเรชันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้คนอื่นรู้สึกหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเปลี่ยนเจเนเรชันในคนในพรรคเพื่อไทยอาจจะเริ่มสัก 30% หรือ 50% มีการเปลี่ยนบุคคลจากนักการเมืองเก่าที่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถอะไรติดเปลี่ยนแปลงสอดคล้องไม่ร่วมสมัยกับสังคมอ่ะผมขอใช้คำว่าไม่ร่วมสมัยผมคิดว่าพรรคต้องมีบุคลากรที่ร่วมสมัยเพราะความร่วมสมัยจะเข้าใจปัญหาสภาพการทางสังคมที่เป็นจริงได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่อายุมากๆหรือคนหัวเก่าๆผมไม่ได้แปลว่าคนอายุมากต้องหัวเก่านะคนอายุมากหัวใหม่คนสมัยใหม่ก็มีเยอะนะครับแต่ว่าผมกำลังพูดถึงคนหัวเก่าๆวิธีคิดเก่าๆพวกนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มันต้องมีความเป็นอะคาเดมิกใน
นายพักนะฮะให้มันมีกระบวนการเรียนรู้มากขึ้นไม่ใช่การเป็นสสเสร็จแล้วก็คุณก็เป็นเหมือนอะไรเป็นเจ้านายมีอำนาจอะไรเงี้ยไอ้ลูกพวกนี้คุณต้องปฏิวัติใหญ่มากเลยในพรรคเพื่อไทยครับนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณสมบัติก็มองไว้ว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เองเขามีการเลือกมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็มองว่าต่อจากนี้ไปเขาน่าจะเป็นสายเหี่ยวก็คือเข้าไปลุยในเรื่องของการสู้ศึกมากยิ่งขึ้นนะฮะขณะเดียวกันทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยถึงแม้จะยังไม่มีการปฏิรูปแต่คุณสมบัติก็มองว่าถ้ามีการปฏิรูปก็อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและก็รวมไปถึงให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาด้วยนะฮะครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสมบัติมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมบัติ